สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ngo Channel วันนี้ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องโซชิลและประดับที่โคตระจะโหดอภิมหาโหดโหดชิบหายสุดๆไปเลยครับผมก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าหลายคนถามมาว่าพี่โซชิลแพทนี้มันต้องใส่อะไรและมันอันไหนดีที่สุดเราจะมาพูดถึงเรื่องโซชิลก่อนเลยอันดับแรกก็คือผมตอบเลยว่าต้องเป็นเต่า8ใบครับไม่ต้องไปมานั่งมิกมึกอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองครับผมใส่โซชิลเต่าเลยครับ8ใบแรงที่สุดแล้วครับของแต่ละสายอาชีพก็มันจะมีเทคนิคอยู่นิดนึงวิธีหาของผมคนส่วนใหญ่ที่เวลาไปลงเนี่ยโซชิลอ่ะมันจะหาง่ายไอ้แรกๆอ่ะเอาง่ายๆผมตั้งแต่เปิดมานะเว้ยเบอร์7กับเบอร์8ผมเปิดไม่เคยได้เลยนะเว้ยไอเต่าไอจ่าไอกล่องเต่าตัว5ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดคือตอนให้เราเปิดแล้วได้ดอกไม้ม่วงเนี่ยอย่าเอาไปแลกเพจแรกๆครับผมเพจแรกๆเนี่ยลงหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้ดังนั้นเก็บดอกไม้อันเนี้ยเอาไว้แลกเอาไว้แลกโซชิลนี่7กับ8อันนี้เบอร์8มันใช้100อันแล้วก็เบอร์7มันใช้80อันเราเก็บไว้แลก2อันนี้ในกรณีที่ดวงจู๋เหมือนผมเราก็แลกแม่งเลยแล้วออฟอ่ะไม่จำเป็นอย่าไปซีเรียสกับมันมากอ่ะเรามาพูดถึงออปชันที่ดีที่สุดก่อนนะคือออฟเลือดคีแมนโอเคนะเลือดคีแมนมันจะมีอยู่ที่เบอร์1 5 6 7 85ใบนี้ครับ5ประวัติ1 2 3 4 5 55ใบนี้มันจะมีออฟพลังชีวิตคิแมนโอเคนะครับผม1 5 6 7 8ผมย้ำให้จะต้องเป็นออฟพลังชีวิตคิแมนโอเคนะแล้วก็เบอร์2 3 4เนี่ยเปิดอะไรก็ได้ให้มันได้คิติดมาครับผมอย่างเช่นที่ดีที่สุดอ่ะมันน่าจะเป็นพลังชีวิตคีพลังชีวิตสำหรับเบอร์2นะต้องเป็นพลังชีวิตคีแล้วก็พลังชีวิตนะแล้วก็เบอร์3มันจะต้องเป็นพลังชีวิตคีบล็อกครับผมแล้วก็เบอร์4เป็นพลังชีวิตคีหลบโอเคนะครับผมก็ตามนี้เลยครับผมที่ผมจะเรียงให้ดูทีละใบอันนี้เบอร์1อันนี้เบอร์2อันนี้เบอร์3อันนี้เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7เบอร์8โอเคนะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวถามบางคนบอกว่าพี่ไอ้ยัดโซชิลทั้งหมดเนี่ยแม่งต้องใช้ม่วงป่ะบอกเทคนิคไว้อีกอย่างนึงสำหรับที่ดูของผมคือไม่จำเป็นต้องใช้โซชิลม่วงโซชิลม่วงแม็กที่296ถูกไหมแต่ว่าโซชิลสีฟ้าแม็กที่254ผมถามว่าจะเสียเงินเยอะทำไมจะเสียเวลาครับทำไมใช้ของก็เยอะกว่าดูสเตตัสผมนี่คิมันไป 59% แล้วครับผมนี่ขนาดว่าผมใส่แค่7ใบนะเพราะว่าใบนี้ผมลองดูเจาะเกาะตอนแรกผมลองเจาะเกาะดูประมาณ5ใบมันไม่มีความต่างอะไรที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่แบบทะลุบล็อกหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนที่เข้าใจว่าถ้าใส่เจาะเกาะแล้วมันจะยิงแรงขึ้นมันจะยิงโคตรเหี้ยมเลยเหี้ยมโคตรโหดมหาการยิงคนผมไปลองมาแล้วมันยิงเท่าเดิมโอเคนะผมก็เลยไปลบออฟออกแล้วเปลี่ยนเป็นคิทั้งหมดแล้วทีนี้คิที่ผมยัดเนี่ยเห็นป่ะผมยัดให้เต็มเลยมันได้254อันนี้ไม่ใช่ที่สุดของเพจนะแต่ว่ามันเป็นที่สุดของเพจฟ้าที่เราเอาไปออฟครับเนี่ย254โอเคป่ะเรากดให้มันได้254มันทำง่ายจะตายแล้วมันก็ถูกกว่าด้วยผมถามว่าเนี่ยโซชิลม่วงอันนึงเท่าไหร่ครับ500ถึง600 G กูเอาไปซื้อนี่ดีกว่าครับถ้าใครจะซื้อนะ10แผ่น80 G 90 G 100 G เองจะไปเสียเวลาทำไอ้นี่ทำไมเนี่ยเนี่ยเปลืองก็เปลืองมึงก็ไม่ได้เทพอะไรขึ้นมาเลยนี่คิดดีข้อมันเกินโควต้าไปแล้วครับผมแค่นี้จริงๆแค่เกิน 50% มามันก็โหดเหี้ยมแล้วครับผมดังนั้นเสื้อผมใช้สีฟ้ายัดครับผมจบโอเคนะก็จบเรื่องโซชิลไปแม่นมันพอแล้วเห็นป่ะทั้งที่เบอร์7กับเบอร์8ผมอ่ะ
จริงๆผมจะเอาเลือกคีแมนก็ได้แต่ว่าผมเอาพลังป้องกันมาดีกว่าเพราะว่าถึงพลังป้องกันมันจะไม่ได้ช่วยหาเหวอะไรก็มากแต่ก็ยังดีกว่าเอาแมนมาที่มันไม่ได้ช่วยต้นตีนอะไรแล้วเพราะว่ามัน125ไปแล้วครับผมแมนมันพอแล้วก็เกินพอแล้วก็เพียงพอแล้วผมเลยใช้2อันนี้เป็นพลังชีวิตคีแล้วก็ป้องกันโอเคนะครับผมแล้วก็ยัดเอาไปเพจฟ้าที่ผมบอกอันนี้ไปยัดให้มันแม็ก254ให้หมดโอเคนะก็จบไปครับเรื่องโซชิลทีนี้มันจะมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ4ชิ้นสำหรับเครื่องประดับของผม1ตอนแรกที่ผมบอกให้ใส่ก็คือตัวนี้กำไรข้อมือจากเดิมผมใส่ของอาชูล่าอยู่แต่มันไม่ต่างกันมากครับผมจากที่ผมไปลองดูแล้วเนี่ยนี่อ่ะลองเทียบดูเลยของอาชูล่าเนี่ยเมื่อต้านทานก็คือหมายความว่าเวลาบอสมันโจมตีมาแล้วเรากด QE มันจะขึ้นต้านทานแล้วบัฟอันเนี้ยมันจะทำงานมันจะเป็นลูกกำไรข้อมือขึ้นที่จอทางซ้ายมือว่าเนี่ยตอนนี้มึงติดบัฟแล้วนะถ้ามึงโจมตีครั้งต่อไปติดคิจะเพิ่มคิที่ข้อดาเมจ 10% ซึ่งมันเหมาะสำหรับสายตีใกล้นึกออกป่ะครับพวกที่แบบว่าใช้ QE หลบบอสบ่อยก็ถ้าใครที่แบบว่าหลบบอสบ่อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใช้อาชูล่าแต่ถ้าใครที่เป็นสายระยะไกลก็แนะนำให้ใช้ข้อมือยุคชุนโอเคนะจะดีกว่าเห็นมากสแต็กมันจะต่างกันอยู่พลังโจมตีมันจะมากกว่า1คิดที่ข้อดาเมจมันก็จะมากกว่า11ป่ะแล้วก็ความเสียหายเพิ่มเติมมันจะมากกว่า1ดังนั้นแต่ผมลองดูแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลอ่ะมันก็ไม่ต่างกันมากดังนั้นเปลี่ยนเป็นยุคชุนก็ได้ครับหรือจะอาชูล่าก็ได้มีค่าพอๆกันแต่ถ้าสำหรับสายระยะไกลแนะนำเลยยุคชุนดีกว่าเพราะว่าเวลาเราทำดาเมจต่อเนื่องไปเรื่อยๆๆๆอ่ะมันโอเคกว่าครับอ่ะต่อมาเข็มขัดยุคชุนก็คือเข็มขัดแมงป่องปกติที่ผมใช้อันนี้ซึ่งผมลองดูแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกันมากมายครับผมแต่ผมแค่อยากใส่ให้มันเป็นสีเทาสวยๆแค่นั้นเองครับผมก็เลือกกันได้ครับบางทีผมก็ใส่แมงป่องบางทีผมก็ใส่อันนี้ครับแล้วแต่อารมณ์ดังนั้นไอ้อัคเซอรี่2อย่างเนี้ยไม่จำเป็นต้องซีเรียสครับใส่อะไรก็ได้ใส่แม่งไปเถอะครับผมอ่ะแล้วทีนี้มาดูกันที่ซีเรียสที่ผมเปลี่ยนแล้วก็คือนี่ต้มหูแต่แม่งดันชื่อว่าสร้อยคอแต่ไม่ต้องไปซีเรียสมันคือต้มหูครับผมต้มหูอันนี้ต้องเปลี่ยนแล้วจะต้องลงดันด้วนหรือคุกใต้ดินมังกรดำแบบยากเท่านั้นถ้าสมมุติว่าคุณไม่ลงแบบธรรมดาสเตตัสมันจะเน่ากว่าของผมไปกดส่องดูได้เลยสเตตัสมันจะได้ไม่เหมือนผมถ้าไปลงคุกใต้ดินแบบธรรมดาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอะแม่นยำมันจะน้อยกว่าเท่าไหร่ไม่รู้อะเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยของแบบธรรมดามัน19แต่ของผมมัน21แล้วก็คิดที่ข้อดาเมจอ่ะมันก็ลดมากกว่านี้อีกแล้วก็ทุกอย่างอ่ะมันจะน้อยกว่าดังนั้นต้องไปลงคุกใต้ดินมังกรดำแบบยากครับผมวงเล็บเอาไว้ให้สำหรับประดับชิ้นนี้นะต้มหูแล้วก็ต่อไปก็อันนี้เลยครับผมนี่วิญญาณอะไรวะเนี่ยมันอ่านว่าอะไรวิญญาณจาคันน่าจะใช่ก็มันเขียนเงี้ยนี่จากเดิมผมใส่อันนี้อยู่ครับจิตแห่งฮองมุนขั้น1ซึ่งดูดิพลังโจมตีมันบวกแค่15เองครับผมแต่อันนั้นแม่งบวกตั้ง23มันดรอปจากดันด้วนประมาณนั้นก็คือดรอปจากคุกใต้ดินมังกรดังครับผมน่าจะได้ทั้ง2แบบนะแบบยากแล้วก็แบบง่ายอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่เพราะว่าผมแม่งถ้าไม่เคยลงเลยไอ้ธรรมดาเนี่ยไม่เคยเลยดีกว่าตัวเนี้ยลงมาแบบยากตลอดครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีจะเพิ่มพลังโจมตี35เป็นเวลา6วินาทีเวลาจำกัดในการใช้ใหม่1นาทีมันมีโอกาสติดบัฟด้วยครับเพิ่มดาเมจ35 6วินาทีก็มันควรจะไปหามาครับผมของที่มันต้องมีครับผมก็โอเคสำหรับโซชิลบวกเครื่องประดับของผมก็จบสิ้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยครับผมเดอะเงาะชาแนลครับผมเหมือนเดิมคนเดิมแล้วก็มีอะไรก็
โพสถามกันได้ครับผมในแฟนเพจครับผมเดือดเงาะแฟนเพจเดือดเงาะเองครับผมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อท่านขอบคุณครับบ๊ายบาย